ดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นว่าสถานการณ์คดีทั้งหมดทั้ง3คดี4คดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะคดีการเมืองเนี่ยจะต้องเซตหลักใหม่กันที่28กรกฎาคมนะฮะทีนี้ในวันที่28กรกฎาคมนี้ท่านพอเข้าใจแล้วว่าสำคัญอย่างไรทีนี้ท่านอยากจะเห็นอะไรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการที่จะตัดสินอะไรต่างๆเพื่อให้สถานการณ์นี้มันไม่ลุกลามในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามาดูรัฐบาลหน่อยสิครับผมอยากจะตั้งคำถามท่านเหมือนกันเพื่อเห็นความสำคัญของวันเฉลิมพระชนมพรรษารัฐบาลจัดเป็นงานใหญ่ครับนี่รัฐบาลแถลงข่าวเองนะฮะหนังสือพิมพ์ก็ไปลงนะนี่เมื่อกี้สำนักข่าวของรัฐประชาชาติธุรกิจก็ลงในโอกาส6รอบเนี่ยรัฐบาลถือเป็นงานสำคัญจะจัด10โครงการเฉลิมพระเกียรติท่านลองตั้งข้อสมมติฐานหน่อยว่าท่านอยากเห็นอะไรในวันเฉลิมพระชนมพรรษาแต่วันนี้ผมไม่ได้ตั้งคำถามโพลในเรื่องที่ท่านอยากจะให้ในหลวงนี่ทำอะไรแต่เรายังมีเวลาครับกว่าจะถึงวันที่28กรกฎาคมเนี่ยต้องมีวันหนึ่งแน่นอนผมจะถามความเห็นเพื่อนๆว่าท่านอยากเห็นอะไรในความเห็นของผมอยากจะเห็นรัฐบาลเนี่ยทำงานถวายในหลวงในประเด็นที่มันเป็นปัญหาเป็นประเด็นที่ร้อนแรงกับสังคมแต่ว่ารัฐบาลเศรษฐาจะกล้าไหมขอโทษนะผมไม่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่ผมมีความคิดว่าถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมอยากจะถวายพระเกียรติให้ในหลวงเนี่ยให้ขจรกระจายไปทั่วโลกไม่ใช่เรื่องการทำ10โครงการทำสวนสาธารณะถวายท่านขุดลอกคลองไอ้งานอย่างนี้มันเป็นงานประจำครับถามว่ามีประโยชน์ไหมมีครับไม่ต้องเฉลิมพระเกียรติท่านก็ทำแล้วก็ทำอยู่แล้วแต่งานที่ต้องอาศัยพระบารมีของในหลวงเช่นงานนิรโทษกรรมอย่างเงี้ยแหมถ้าเราสามารถใช้เงื่อนไขวันที่28กรกฎาคมสร้างความปรองดองของคนในชาติขึ้นอันนี้แหละครับจะเป็นงานผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ในทางปฏิบัติจะทำยังไงให้พระองค์ท่านทรงเข้าใจเรื่องนี้แล้วยินยอมเรื่องนี้ก็มีแต่นายกรัฐมนตรีนะครับแต่นี่เราพูดกับพูดนะในระบบรัฐพันลึกที่เราเรียกว่าเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่เนี่ยตัวนายกรัฐมนตรีก็ไม่กล้าที่จะเสนอเอาแล้วใครจะเสนอราชเลขาเสนอผมว่าไม่ง่ายเหมือนกันเพราะเท่าที่เราติดตามระบบบริหารสำนักพระราชวังเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็ปิดเป็นความลับราชเลขาอย่างท่านสถิตพงศ์จะเสนอได้ไหมว่าพระองค์ท่านทรงดำเนินการอย่างนี้เพื่อสร้างพระบารมีทำให้บ้านเมืองร่มเย็นประชาชนแซ่ซองสรรเสริญที่มีลักษณะไม่ใช่งานประจำนะดังนั้นวันนี้นี่เราเห็นความจริงว่าประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนกันอย่างมากแล้วก็มีการทำโพลเนี่ยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างโพลนี้ให้เห็นกันแล้วกันมติชนเนี่ยเขาทำโพลคนร่วมกันกดเนี่ยผมเข้าใจว่ามากกว่า
50,000 นะเพราะวันที่ผมดูเห็นเนี่ยมัน 46,000 เขาตั้งคำถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการนิรโทษกรรมคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนปรากฏมีประชาชนเห็นด้วยนี่ 92% ไม่เห็นด้วยแค่ 8% ผมเชื่อว่านี่คือความเห็นของคนส่วนใหญ่ราชเลขาไม่ต้องเชื่อผมเพียงแต่ว่าทำยังไงที่จะมีกระบวนการที่จะรวบรวมความเห็นของประชาชนนี่สรุปแล้วนำกราบบังคมทูลต่อพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านได้ใช้พระบารมีในการทำให้บ้านเมืองนี่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขง่ายครับวันนี้เนี่ยราชสำนักถ้ามีความกล้าหาญไม่ว่าจะเป็นราชเลขาหรือราชินีนุ้ยลองเอาไปคิดเถอะครับท่านมีดีลอยู่กับหนังสือพิมพ์อยู่กับสื่อมวลชนต่างๆอยู่แล้วไม่ต้องเปิดเผยก็ได้ท่านติดต่อกับสำนักข่าวใหญ่ๆแล้วช่วยทำโพลอย่างเนี้ยแต่ว่าจะไปถามบอกว่าอยากจะเห็นในหลวงพระราชทานอะไรนี่มันถามไม่ได้อยู่แล้วมันจะตรงไปก็เอาอย่างที่มติชนเขาถามเนี่ยนะครับลองทำกับสำนักข่าวอื่นแล้วให้ช่วยกระจายข่าวออกไปเนี่ยแล้วท่านจะได้ข้อมูลจริงๆว่าประชาชนต้องการอะไรผมเชื่อว่าวันนี้การนิรโทษกรรมนะครับการคืนความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนเด็กถูกจับติดคุก112โดยไม่ได้รับการประกันตัวถึงขนาดเสียชีวิตแล้วเนี่ยถ้าพระองค์ท่านจะทำบุญในโอกาสครบ72พรรษาหรือ6รอบเนี่ยเตรียมงานแล้วก็พระราชทานอภัยโทษซะนะครับถ้าแม้นว่าการอภัยโทษยังเป็นสิ่งที่ลำบากที่ท่านไม่อยากทำสมมตินะก็ขอคืนความเป็นธรรมในสิทธิการประกันตัวกับเกี่ยวกับคดี112ซะผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วครับที่จะทำให้พระสงฆ์นิกรประชาชนเนี่ยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเรื่องอย่างเนี้ยครับที่ผมอยากจะเห็นว่าบ้านนี้เมืองนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลผมว่ารัฐบาลเนี่ยส่งสัญญาณไปถึงราชเลขาเพื่อจะให้ราชเลขาเนี่ยใช้กราบบังคมทูลเป็นการส่วนพระองค์กับท่านซะหรือว่าจะทำโพลทดสอบความเห็นของประชาชนก็ได้แล้วก็ผู้คนเนี่ยก็จะแซ่ซองสรรเสริญเพราะเราสามารถเราใช้วิชาสถิติได้ครับว่าประชาชนต้องการอะไรความต้องการของประชาชนเนี่ยที่รัฐบาลพยายามจะทำโครงการเฉลิมพระเกียรติขอโทษเถอะท่านเศรษฐาครับรัฐบาลจัดเตรียมงานนะครับเฉลิมพระเกียรติในหลวง6รอบ28กรกฎาคม10โครงการผมลองอ่านให้ท่านดูนะที่ผมบอกว่าจริงๆมันเป็นโครงการพื้นฐานเป็นงานประจำผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่ได้รับความแซ่ซองสรรเสริญจากประชาชนเป็นกรณีพิเศษแล้วครับเช่น 1. โครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงสาธารณะบึงหนองบอนนะครับ72แห่งเฉลิมพระเกียรติโอ้โหอย่างนี้มันก็ทั่วไปต่างประเทศก็จะชื่นชมไหมว่าโอ้โหวันเกิดในหลวงนี่บูรณะบึงตั้ง72แห่งเนี่ยโอ้ยไอ้นี่มันงานมันไม่ attractive ว่างั้นดีกว่าคือไม่เป็นที่สนใจของสังคมไทยและสังคมโลกเอาอย่างนี้กันแล้วกันโครงการที่2
โครงการ 7.2 ล้านต้นพริกพื้นป่าพริกฟื้นผืนป่าตั้งเฉพาะเชียว 77.2 ล้านต้นปลูกต้นไม้ปลูกถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ทำเงี้ยทุกปีอยู่แล้วโครงการที่3โครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาน้ำแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ72แห่งดีไหมดีครับแต่ไม่แอคแทคทีฟทำเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เป็นงานประจำที่รัฐบาลต้องทำอยู่แล้วครับแต่ว่าเอามาจัดให้เข้ากับโปรแกรมของเฉลิมพระเกียรติไอ้อย่างนี้มันจะค้ากำไรเกินควรหรือเปล่ารัฐบาลโครงการที่4 10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเนี่ยเห็นไหมไอ้นี่แล้วก็เรียกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยพูดกับพูดเถอะโครงการที่5โครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนก็เท่านั้นโครงการที่6การยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยภัทรและหน่วยบริการปฐมภูมิ72แห่งงานประจำสาธารณสุขเขาโครงการที่7โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างที่ผมว่านะฮะโครงการที่8โครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีไอ้อย่างนี้ก็ปกติไม่ต้องวันเฉลิมพระเกียรติเขาก็บริจาคกันอยู่แล้วแต่แน่นอนพอถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็เกณฑ์สสพรรคทุกพรรคก็เกณฑ์สสไปบริจาคโลหิตก็เท่านั้นเองมันไม่มีอะไรเป็นที่น่าสนใจโครงการที่9โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุดก็โครงการสังคมสงเคราะห์โครงการที่10โครงการหลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียนอย่างเงี้ยนี่10โครงการนะที่รัฐบาลจะจัดทำพิเศษเนี่ยผมบอกท่านเลยว่าไม่มีอะไรพิเศษเลยแล้วไม่ได้ทำให้ในหลวงได้รับการยอมรับหรือว่ามีพระบารมีเพิ่มขึ้นเลยครับแล้วเนี่ยไอ้งานประจำอย่างเงี้ยกลายเป็นแพทเทิร์นกลายเป็นแบบฉบับแล้วก็กระซิบกันคุณอ้นใช่ไหมในวังก็ทำเป็นแบบฉบับอย่างเงี้ยทำงานรูทีนที่คิดว่าเป็นบวกแต่ในทางปฏิบัติมันไม่ได้บวกครับเพราะมันไม่มีใครรู้สึกว่าเป็นอะไรพิเศษเลยจริงป่ะท่านคิดอย่างนั้นไหมโอ้โหคลองใสขึ้นโอ้โหพระบารมีมันไม่มีใครมันไม่ได้ดึงดูดใจมากขนาดนั้นดังนั้นผมเสนอครับว่าน่าจะได้ลองพิจารณาเรื่องนี้นะฮะแล้วเพื่อนๆช่วยกดไลค์เนี่ยเพื่อจะได้ไปถึงหูถึงตาของคนในราชสำนักของรัฐบาลอย่าทำงานอะไรที่มันเป็นรูทีนเช่นนี้อีกเลยครับนะดังนั้นถ้าเรามาส่องดูว่าความสำคัญเช่นนี้เนี่ยวันที่28เนี่ยมันจึงเป็นวันสำคัญที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่อาจจะไม่ได้ทำอะไรให้แต่จะต้องตัดสินใจว่าอย่าทำอะไรให้เกิดการระคายเคืองดังนั้นการตัดสินยุบพรรคก่อนวันที่28เนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกิดผมว่าไม่เกิดดึงออกไปดึงยาออกไปนะครับส่วนที่บอกว่าแล้วคดีของเศรษฐากับของทักษิณเนี่ยจะเดินยังไงต่อไปไอ้ตรงเนี้ยผมมีความเห็นว่าไม่น่าจะซีเรียสเพราะอะไรฮะเพราะว่าศาลก็ต้องรู้ความจริงครับว่ารัฐบาลต้องมีเสถียรภาพแล้วยิ่งวันนี้กระแสของก้าวไกลแรงขึ้นเนี่ยคะแนนนิยมทำโพลทีไรโพล
คนนิยมมากขึ้นทุกทีดังนั้นวันนี้ศาลก็ดีหน่วยงานต่างๆก็ดีก็ต้องยอมรับความจริงว่าถ้าเราจะไม่มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเลยเนี่ยยาวๆนานๆเนี่ยนะประเทศจะไปยังไงเอาอยุธยากลับมาก็ไม่ได้เอาไอ้ป้อมมาเป็นเห็นคันมากเหลือเกิน40เสียงมันก็เป็นนายกไม่ได้กระแสก็ไม่มีว่ากันจริงๆแล้ววันนี้ถ้าหลุดจากก้าวไกลมาถ้าข้อสมมติฐานไม่ผิดนะวังไม่ต้องการให้ก้าวไกลเป็นนายกเนี่ยก็ต้องให้เศรษฐานี่แหละเป็นนายกมันไม่มีทางอื่นและศาลจะใช้วิธีการถอดเศรษฐาออกเล่นงานทักษิณเต็มที่แล้วมันจะมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้ยังไงเมื่อรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเศรษฐกิจก็หัวทิ่มอย่างนี้ครับจนกระทั่งถึงวันที่28ก็หัวทิ่มตลอดแล้วมันจะดีกับบ้านกับเมืองได้ยังไงที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าเราก็ต้องอ่านใจพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พวกนี้แล้ววันนี้เนี่ยทักษิณก็ยอมถูกด่านะถามว่าถูกด่าเพราะอะไรเพราะพวกหาว่าทักษิณนี่ทำงานเกินเหตุแต่ถ้ามองจากเหตุผลนะทักษิณก็คือเพื่อไทยนั่นแหละแล้วทักษิณก็มีสิทธิ์ที่จะหาเสียงให้คะแนนนิยมเพื่อไทยเกิดขึ้นส่วนประชาชนจะเอาไม่เอาอีกเรื่องนึงนะครับดังนั้นผมว่าวันนี้ทักษิณเมื่อวันที่13เมื่อ2วันเนี่ยไปงานวันเกิดท่านนายกสมนึกที่ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะนายกสมนึกที่นนทบุรีนี่ท่านเป็นนายกเทศมนตรียาวนานมาก30ปีมั้งนะฮะแล้วทักษิณก็ไปพูดบอกว่าคราวหน้าจะกวาดส.ส.นนทบุรีให้หมดโอ้โหถูกด่ากันใหญ่หาว่าเล่นเกินเบอร์เหาะเกินลงกาอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวแม่ขอโทษเถอะก็การเมืองเขาก็ต้องหาเสียงกันอย่างนี้ดังนั้นผมมองว่าวันนี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเอานี่เราพูดกันตรงๆเลยทักษิณก็หาเสียงให้เพื่อไทยก่อนหน้านี้ก็ไปที่ปทุมธานีก็ไปบวชนั่นงานช้างนะฮะก็ถูกด่าแต่ท่านก็เฉยเพราะมันเป็นสิทธิ์อันชอบครับที่จะหาเสียงสนับสนุนพรรคที่ท่านสร้างขึ้นมาก็ดูจากนี่ครับเนี่ยเห็นไหมไปก็งานใหญ่นี่ล่าสุดนะที่เป็นที่มาที่บอกว่าทักษิณจะกวาดส.ส.เพื่อไทยจะกวาดส.ส.นนทบุรีมันไม่ใช่ว่าจะกวาดได้แต่ว่าใครเราจะไปพูดบอกสมัยหน้าตกลงไม่กวาดนะมันก็พูดใครจะไปพูดให้เป็นเนกาทีฟอ่ะให้เป็นลบเนี่ยครับท่านนายกเล็กเขาเรียกนายกเล็กนะท่านทักษิณก็ไปปรากฏว่าทักษิณร่วมอวยพรวันเกิดนายกเทศบาลนนทบุรีเผยเพื่อนแท้ไม่ทิ้งกันลั่นสมัยหน้ากว่าส.ส.คืนยกจังหวัดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยส.ส.เพื่อไทยนี่ยกจังหวัดมาหลายรอบแล้วนะที่นนทบุรีแต่ที่ผ่านมานี่ก็เป็นเพราะว่ากระแสก้าวไกลเขาแรงขึ้นก้าวไกลก็ชื่นชมเพราะว่าคนในกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยก็ชื่นชมพรรคก้าวไกลเขาก็เป็นสิทธิ์ก็เขาก็หาเสียงแล้วถูกใจชาวบ้านแต่บังเอิญเป็นการหาเสียงที่มันทับเส้น112ไงก็ยุ่งหน่อยอย่างนี้ก็ว่ากันไม่ได้คือเพื่อไทยเขาไม่ได้หาเสียงในนโยบายแข่งกับก้าวไกลเรื่องแก้ไข112คะแนนก็เลยตกลงมาแต่ว่าก้าวไกลเนี่ยคะแนนก็เลยขึ้นมาดังนั้นวันนี้ก้าวไกลมีโอกาสที่จะถูกยุบสูงมาก
ม่ใช่ว่าผมมาแช่งชักหักกระดูกแต่เราพูดกันตามข้อเท็จจริงแล้วถ้าก้าวไกลถูกยุบนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่ก้าวไกลจะคิดได้ว่าพอยุบปั๊บจะยิ่งทำให้บูมใหญ่ก็แล้วแต่ท่านครับแล้วแต่ท่านแล้วแต่ประชาชนแต่ก้าวเพื่อไทยเขาก็หาเสียงไปจับบ้านใหญ่ไว้หาสมาชิกหาแกนนำต่างๆใครจะบอกว่านี่เป็นแบบเก่าก็เป็นสิทธิของเขานะครับเรื่องอย่างนี้ผมถือว่าความขัดแย้งในเชิงระบบเป็นปกติของระบบประชาธิปไตยอันนี้ก้าวไกลก็มีสิทธิหาเสียงเพื่อไทยก็มีสิทธิหาเสียงส่วนการหาเสียงของก้าวไกลกับเพื่อไทยนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันสเสน่ห์ของก้าวไกลคือจะเปลี่ยนโครงสร้างสเสน่ห์ของเพื่อไทยคือจะทำให้ชีวิตดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมาวันก่อนท่านเห็นไหมครับแม่ทุกฉบับลงหมดทักษิณเอาดอกกุหลาบแดงหอบเบิ้ลเลอร์ในงานวันเกิดของท่านนายกนะครับนายกสมนึกธนเดชากุลนี่หลายฉบับลงอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับนี่ข่าวสดก็ลงไทยรัฐก็ลงครับแต่เพียงแต่ไม่ได้เอารูปดอกกุหลาบเท่านั้นเองดังนั้นไอ้กระบวนการอย่างนี้ผมก็มองว่าเป็นที่มาของการวิเคราะห์ข่าวของหลายสำนักแล้วก็เพื่อนๆก็เป็นบก.ซะอ่านเกมเมื่อก่อนถึงวันที่28กรกฎาคมนี่สามคดีเนี่ยจะไปยังไงนี่ผมก็เอามาลองคร่าวๆที่พูดนี่ไม่ใช่นั่งเทียนนะสื่อหลายฉบับนี่นั่งเทียนจุดเทียนพรรษารอบวงเลยก็ว่าได้อย่างสื่อของเนชั่นเนี่ยครับวิเคราะห์กันไปถึงขนาดว่าลอยแพพรรคอนุรักษ์นิยมเลยเปลี่ยนขั้วใหม่เพื่อไทยกับก้าวไกลมาจับมือกันเห็นไหมโดยบอกตัวเลขเรียบร้อยเลยภูมิใจไทย71พลังประชารัฐ40รวมไทยสร้างชาติ36ชาติไทย10เสียงประชาปัตสี่เสียงแบ่งให้เขาเรียบร้อยเลยพรรคเล็กอื่นๆรวมแล้ว173เสียงนั่นแล้วก็ยังบอกว่าคาดการสถานการณ์วันที่18มิถุนาเห็นไหมเขาคาดกันอย่างนี้ครับนี่เนชั่นนะอดีตนายกจะได้ประกันตัวคือท่านทักษิณได้ประกันตัวและหลุดคดีในชั้นศาลเห็นไหมเขาวิเคราะห์อย่างนั้นสัญญาณอาจารย์วิษณุระยะหลังๆคดีมาตรา12ศาลให้ประกันหมด2หากรอดในวันที่18น่าเชื่อว่าดีลเดิมจะเดินต่อแต่เพิ่มเงื่อนไขใหม่บางประการอันนี้เรื่องดีนผมไม่ได้เชื่อนะแต่ผมให้ท่านเห็น3มีแนวโน้มสูงที่นายกเศรษฐาจะได้อยู่ในเก้าอี้ต่อไปส่วนใหญ่เขาวิเคราะห์กันอย่างนั้นนี่ครับไปไกลถึงขนาดจัดรัฐบาลใหม่ให้พรรคเพื่อไทยเลยโดยรวมเอาพรรคฝ่ายประชาธิปไตยรวมกันหมดเลยเพราะว่ามองว่าวันนี้ศาลวันนี้สวหมดไปแล้วไม่ต้องมาโหวตแล้วดังนั้นถ้าเกิดถูกบี้ไล่จนเมื่อไหร่ก็เลยรวมกันทั้งหมดเนี่ยมันก็ไกลไปนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรแต่ที่ผมนำมาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เห็นว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยเรากำลังมองกันในทางร้ายขอโทษนะคุณศิโรจน์นี่ก็ชอบกันนะก็เป็นไอดอลหนึ่งที่มองทักษิณในทางร้ายทักษิณเขาจะหาเสียงก็เหมือนกับธนาธรหาเสียงให้พรรคก้าวไกลครับก็เหมือนกันธนาธรสร้างหนังเนี่ยก็เพื่อส่งเสริมให้คะแนนเกิดกับก้าวไกลไปซื้อบ้านท่านปีดีที่ฝรั่งเศสก็ให้เกิดกับก้าวไกลทำไมไม่บอกว่าธนาธรโชว์อำนาจวะคุณศิโรจน์
เห็นป่ะฮะแต่พอทักษิณบอกทักษิณโชว์อำนาจเกมโชว์อำนาจเขาก็หาเสียงของเขาดังนั้นวันนี้ครับมันเกิดการมองในทางร้ายกันแต่ถ้าเรามองอย่างเป็นธรรมก็ต่างคนก็ต่างหาเสียงแนวไหนก็ว่าไปแต่แน่นอนที่สุดในสถานการณ์การเมืองไทยขณะนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารและมันเดินหน้ามาแล้วโดยแกนนำคือพรรคเพื่อไทยส่วนจะหักแข้งหักขาเลยต้องเปลี่ยนพรรคกันใหม่จับขั้วกันใหม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ต้องมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมันจึงจะสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตได้แต่วันนี้มันตกกระไดพลอยถีบนะฮะท่านก็จะเห็นเองอ่ะเจอคดีเข้าไปอีนุงตุงนางหมดแล้วก็ได้ผลจริงๆเห็นไหมหัวทิ่มหมดเศรษฐกิจนี่ดังนั้นวันนี้เนี่ยครับผมว่าศาลก็น่าจะมีสติผมเชื่อว่าอำนาจทางการเมืองสูงสุดคือในวังก็จะน่ามีดุลพินิจว่ามันควรจะบ้านเมืองมันควรจะเดินหน้าอย่างไรไอ้ที่บอกว่าวางดีลให้อำนาจนี่ทะเลาะกันให้หมดไอ้นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นนี่ผลร้ายมันจะตกถึงวังด้วยนะแล้วผมเอาหลักฐานมาให้ดูนิดหนึ่งศาลก็จะลำบากด้วยนะถ้าบ้านเมืองมันวิกฤตขึ้นมาเศรษฐกิจมันล่มจมนี่ศาลก็เหนื่อยนะถ้าวิกฤตไม่หนักหนาสาหัสไปเรื่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆศาลก็รวยนะครับ ดูอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านนี้สิครับรับราชการมายังไงไม่ทราบมีรวย40กว่าล้านครับมีเงินสดใน40กว่าล้านมีที่ดินมีอพาร์ตเมนต์ให้เขาเช่าอีก50กว่าห้องครับไม่ใช่ธรรมดานะเห็นหรือยังฮะผมไม่ได้ไปอิจฉาประธานอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญคนนี้นะนายวรวิทย์กังสัตย์สิเทียมนี่ไม่ได้ไปอิจฉาท่านหรอกแต่ศาลก็ต้องรู้ศาลก็อยากรวยไม่ใช่เหรอเวลาออกจากศาลแล้วก็อยากจะมีเงินอยู่ใช่ไหมคือผมไม่ได้บอกว่าท่านไปโกงใครนะแต่ว่าถ้าบ้านเมืองมันวินาศสันตโลนี่เงินเดือนเบี้ยบำนาญก็ไม่มีเงินจ่ายนะดังนั้นไอ้เรื่องอย่างเนี้ยครับผมว่าทุกคนก็จะต้องเข้าใจปัญหาร่วมกันนะฮะที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพื่อเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยมันจะมีดุลเขาเรียกว่าดุลยภาพของชนชั้นนำของประชาชนส่วนไอ้พวกขวาจัดไอ้พวกสลิ่มตกขอบเนี่ยมันจะไม่พูดกับมันละไอ้เนี่ยมันก่อกวนเพื่อจะดำรงชีวิตมันตายจากคนอื่นได้พวกเนี้ยดังนั้นวันนี้ครับการปะทะกันระหว่างพรรคก้าวไกลกับกกต.เขาก็ปะทะกันแต่ว่าเมื่อก้าวไกลเลือกที่จะปะทะกันนะครับเพราะรู้ว่าปณีปนอมก็ตายเนี่ยเขาก็ปะทะก็ต้องได้รับก็ต้องประเมินผลจากอันนี้ด้วยนะครับไอ้ประเมินบอกว่าชนะฟาวรับรองว่าศาลจะตัดสินไม่ได้เพราะว่าก้าวไกลนี่ตีจนกระทั่งกกต.ฟาวแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะผมว่าเท่าที่มีชีวิตทางการเมืองมาเติบโตมานี่เห็นการปฏิรัฐประหารไม่รู้กี่ครั้งเห็นการยัดคดีเห็นคดีที่ไม่มีเหตุผลศาลแม่งตัดสินให้หมดเพื่อที่จะเล่นงานฝ่ายตรงข้ามฝ่ายประชาธิปไตยนี่มันทำมาหมดแล้วมันพลิกก็ถึงขนาดสมัครทำกับข้าวกฎหมายไม่มีมันยังเอาพจนานุกรมมาปรับใช้แล้วก็ถอดสมัครออกท่านเห็นความหน้าด้านของระบบเผด็จการนี้หรือยังอ่ะ
ถ้ามันจะเอาดังนั้นวันนี้ผมเห็นเถียงกันสื่อมวลชนบอกว่าแนวโน้มก้าวไกลจะชนะฟาวผมก็ได้แค่นั่งยิ้มยิ้มเพราะไม่อยากพูดเพราะถ้าพูดแล้วก็จะหาว่าเป็นการไม่ให้กำลังใจไม่ใช่ครับเราต้องการจะบอกความจริงแต่วันนี้ให้ความจริงกับก้าวไกลและเพื่อนๆครับก่อน28เชื่อว่ายังไม่ตัดสินศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ตัดสินเพราะผมว่าศาลรัฐธรรมนูญก็หวั่นไหวเหมือนกันครับก่อน28เกิดคนประท้วงใส่เสื้อดำทั่วเมืองจะทำยังไงนี่แหละคือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะครับ